พี่บี้เนี่ยพี่บี้ไม่ใช่พ่อกระแสดราม่า Air Mess The Snack ได้ออกจาก The Snack นะฮะคือตอนนี้ในเพจเราอะทั้งเพจ Facebook ทั้ง YouTube ขู่ดราม่าเต็มเลยวันนี้ผมไปนั่งดูมามีอยู่ 3-4 เรื่องเรื่องอะไรบ้างเอาทีละเรื่องเลยนะไล่เลยนะมีส่งมาส่งกลับพี่เออว่าทำไมส่งมาตั้งนานแล้วยังไม่ได้ของทันทีทำไมมวนแฉทำอะไรกันทีไม่มีรายการนี้แล้วหรออะไรอย่างเงี้ยเยอะแยะมากของเนี่ยอยู่ในสตูแล้วเนี่ยเราไม่ได้เอาไปใช้ไม่ยังไม่แก่เลยยังไม่ได้แก่ด้วยซ้ำแล้วก็ไอ้ที่เหลือเนี่ยครับสำหรับคนที่ส่งมาพี่โอถึงสิ้นเดือนเนี้ยเราจะส่งตัวลิ้นแบนกลับให้หมดพี่ถ้าหลังจาก30เมษายนทีเด็ดเลยพี่ก็ไปวางสั่งผมกับเดอะสแน็คไปแล้วลิมิเต็ดป่ะเนี่ยลิมิเต็ดเฮ้ยไม่ขายนี่ไม่ขายไม่ขายด้วยเอามาให้รายการนี้อย่างเดียวเลยพี่อ๋อคือรายการเนี้ยยังมีอยู่มีอยู่ก็ต้องให้น้องๆไปติดตามข่าวสารในเพจเราว่าจะเป็นรูปแบบใหม่จะเป็นยังไงเพราะเราไม่ทำเหมือนเดิมแล้วปรับปรุงเลยแล้วก็มีเรื่องนึงพี่ที่ต้องเคลียร์เองนั่นแหละเรื่องอะไรนะเรื่องอะไรพี่ไม่ใช่พ่อเฮ้ยพี่บี้เนี่ยพี่บี้ไม่ใช่พ่อต้องขอโทษแฟนคลับของพี่บี้โทษจริงๆคือจริงๆแล้วส่วนตัวของกูกับพี่บี้เนี่ยสนิทกันเลยโอ้เป็นสีเป็นน้องสีมากเลยแบบอาบน้ำหม้อเดียวกันอะไรประมาณนี้ช่วงนี้กินข้าวหม้อเดียวกันกินข้าวหม้อเดียวกันเออคือด้วยตัวผมกับพี่บี้เนี่ยเราสนิทกันจริงๆมันสนิทกันแบบเหมือนเป็นพี่เป็นน้องกินอยู่ด้วยกันเจอกันทุกวันเหมือนแบบสนิทรู้จักกันมานานมันก็เลยแบบเล่นใช้คำพูดอะไรที่บางทีเนี่ยมันคนที่ไม่รู้ว่าเรารู้จักกันระดับไหนขนาดไหนมันอาจจะมีแบบไปรุนแรงไปดูรุนแรงแต่ถามว่ามันรุนแรงไหมคำพูดมันก็ดูรุนแรงแต่ว่าไอ้ตัวผมอาจจะไปทำให้ถูกใจใครทุกคนมันก็ไม่ได้แต่ว่าเราจะไม่แคร์พวกเขาก็ไม่ได้ก็เลยทำให้เนี่ยมันก็ต้องมีคลิปนี้ขึ้นมาที่จะต้องออกมาบอกว่าไอ้คำพูดบางคำพูดของพวกเราทุกคนเองบางทีมันก็อาจจะไม่ใช่สิ่งที่ถูกต้องทั้งหมดก็อยากที่จะให้ทุกคนเนี่ยใช้วิจารณญาณในการรับชมดูเพื่อความบันเทิงแล้วก็อันไหนที่ดีก็สามารถเอาไปปรับใช้ได้อันไหนที่เราคิดว่าไม่ดีเนี่ยก็ไม่ต้องไปทำตามPreview ทำไมไม่แกล้งพี่ปอนกิโน่โอบ้างแกล้งเอ๊ะแกล้งเลยเอ๊ะความจริงมันคือยังไงความจริงก็คือทุกคลิปอ่ะที่คุณโดนแกล้งใช่ไหมก็คือวางแผนให้กูโดนแกล้งเองเข้าใจป่ะคนเนี้ยอะไรวางแผนให้ตัวเองโดนแกล้งแบบมึงอย่าไปโกหกเขาแบบมึงโกหกป่ะเนี่ยเดี๋ยววันเนี้ยมึงเอาขี้มาป้ายหน้ากูเว้ยอะไรอย่างเงี้ยคือต้องบอกเลยว่าทุกคลิปที่เราทำออกไปให้ดูเนี่ยอยากให้ดูเพื่อความบันเทิงข้อดีอย่างนึงเลยนะทุกครั้งที่แกล้งกันแล้วมันเกิดความไม่เข้าใจกันหรือว่ามันมีแบบอารมณ์ขึ้นมามีอะไรอย่างนี้ขึ้นมาแน่นอนหลายๆคลิปมันมีนะแต่สุดท้ายแล้วไอ้สิ่งเหล่านั้นอ่ะมันทำให้พวกเรารักกันมากขึ้นใช่สนุกมันมากขึ้นเดี๋ยวมันมีเรื่องนึงพี่โหที่พี่อ่านคอมเมนต์เยอะๆพี่เยอะมากอันนี้ต้องบอกไว้ว่ามันเป็นคำถามที่เป็นอันดับต้นๆของประเทศเลยว่าแอร์ไปไหนแอร์เมสครับผมกระแสดราม่าแอร์เมสเดอะสแน็คได้ออกจากเดอะสแน็คนะฮะนี่อยู่นี่เดี๋ยวคือตอนนี้ไอแอร์มันก็มีช่องชื่อช่องโอ้โหที่ช่องหรือตกใจที่เป็นเกี่ยวกับการแก้มการแต่งนี่เฮ้ยแก้อะไรแก้แฟนโอ้เดี๋ยวนี้มีแฟนน่ารักจริงมูมิงมูมิงแล้วอะไรบ้างนั้นทีบเมียมันคงทำช่องเพื่อระบายนะอะไรทุกอย่างของมันแหละสามารถที่จะไปดูได้ฝากเข้าไปติดตามด้วยใครที่รักพี่แอนนะครับคือเป้าหมายหลักๆเลยก็อยากที่จะให้ทุกคนมารักมาชอบในสิ่งเดียวกับที่เรารักนั่นก็คืออาจจะมีการแกล้งด้วยพวกเราทุกคนก็เป็นคนแข็งกวนตีนที่แกล้งตลกโปกไฮฮาขี้ติดปากที่แกล้งอันนี้นะมึงขี้ติดปากนั่นแหละก็ไปตามภาษาพวกเราแต่ว่าคือในทุกๆครั้งที่แกล้งหรือว่าแข่งขันอะไรกันเนี่ยเราก็คือง่ายๆทำด้วยความรักและในทุกคลิปของพวกเราอ่ะคือมันอาจจะมีถ้อยคำที่
ไม่สมควรอาจจะพูดจาไม่สุภาพบ้างแหละเนี่ยก็อยากที่จะน้องๆหรือว่าเพื่อนๆเยาวชนคนไหนเนี่ยได้ดูคือช่องเราก็เยาวชนดูเยอะก็อยากที่จะให้มีผู้ปกครองคอยให้คำแนะนำด้วยเราสัญญาว่าเราจะพัฒนาในตัวคอนเทนต์ของเราเนี่ยให้ดียิ่งขึ้นไปให้มันสมกับที่ทุกคนได้คาดหวังไว้อันนี้เราสัญญาเลยถือโอกาสในการเปิดตัวเฮ้ยโลโก้ใหม่เดอะสแนกแล้วนอกจากนี้มีอะไรอีกครับใครที่อยากมาเป็นครอบครัวเดียวกับเราก็สามารถสั่งซื้อได้ทั้งเสื้อเดอะสแนกอย่างนี้นะแบบนี้อันนี้จะเป็นแบบเก่านะแต่ก็ยังมีอยู่นะอันนี้แบบใหม่แบบใหม่โอ้โหเท่27.1 27.2 27.2 เป็นอันนี้เข้ามาเฮ้ยมันโลโก้คล้ายแกงเพื่อนเลยใช่เราเป็นช่องแกงเพื่อนนี่จะเป็นแบบใหม่ใครที่ชอบแบบใหม่นี่ก็สั่งกันเข้ามาได้แต่แบบเก่าก็ยังมีอยู่ใช่ไหมมีอยู่ราคาเท่ากันนะรวมถึงลิสต์แบรนด์ด้วยโอเคเดี๋ยวลาน้องเพียงนี้แล้วกันไปหาข้าวกินกันไปได้ใช่ไหมได้โอ้ยเฮียขาชาตัวเหม็นมาก